ทุกคนวันนี้กลุ่มเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปวอล์ก1 วันกับพวกเราบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุฬาเราเลยนั่นเองเป็นบริเวณ MRT สนามชัยและแผนการเดินทางของเราจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยเราก็เริ่มต้นกันที่สามย่านมิตรทาวน์แวะรับประทานอาหารเช้าที่โจ๊กสามย่านและนั่ง MRT ไปยังวัดโพต่อด้วยการรับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเตียนจากนั้นพวกเราก็จะไปชมมิวเซียมสยามและเดินปากคลองตลาดจากนั้นก็จะดินเนอร์บนเรือสำราญสุดหรูต่อด้วยการช้อปปิ้งแวะซื้อของฝากที่ไอคอนสยามนั่นเองอื่นเลยกองทัพต้องเดินทางด้วยท้องเราไปรับทานอาหารกันเราจะเดินทางไปที่ร้านแรกกันก็คือร้านโจ๊กสามย่านซึ่งร้านโจ๊กสามย่านเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์แต่ว่าจะเปิดเป็น2 เวลาก็คือตอน5ถึง9โมงครึ่งแล้วก็จะกลับมาเปิดตอน3ถึง2ทุ่มถึงแล้วเดี๋ยวข้ามถนนไปที่ร้านกันถูกไหมวันนี้เราสั่งเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่ราคา50 บาทรสชาติดีอร่อยมากจากนั้นเราก็กลับมาที่สามย่านมิตรทาวน์เพื่อนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปยังวัดโพหลังกินอาหารเช้าที่แรกที่เราจะมาในวันนี้ก็คือวัดโพเราเดินทางโดย MRT จากสถานีสามย่านไป MRT สนามชัยทั้งหมด4 สถานีอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่24 บาทเมื่อถึงสถานีสนามชัยให้ออกทางออก2เดินตรงไปบนถนนสนามชัยประมาณ300 เมตรวัดโพจะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโพนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนี่นะคะอย่างเช่นพระนอนรูปปั้นฤาษีดัดตนแล้วก็มีตุ๊กตาศิลาจีนแล้วก็นอกจากนี้ที่วัดโพก็ยังมีจารึกวัดโพที่จารึกภูมิปัญญาไทยเอาไว้ด้วยแล้วก็ยังมีเจดีย์ศรีราชการแล้วก็ที่วัดโพเนี่ยเขาโด่งดังเรื่องการนวดก็เลยจะมีบริการนวดให้ด้วยค่ะแล้วก็คนไทยไม่ต้องเสียค่าเข้าอันนี้ก็จะเป็นแผนผังของวัดโพตรงนี้คือศาลานวดแผนโบราณของวัดโพมีอัตราค่าบริการตามนี้เลยใครสนใจก็มาลองนวดกันได้เพราะที่นี่เขามีชื่อเสียงด้านการนวดมากเวลามาวัดโพเราจะสังเกตเห็นรูปปั้นฤาษีในท่าทางต่างๆนั่นก็คือรูปปั้นฤาษีดัดตนกำลังทำท่าทางที่ตรงตามหลักโยคะของโยคีอินเดียซึ่งเป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงตรงนี้ที่เราเห็นคือจารึกวัดโพซึ่งเป็นแผ่นหินที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้และสรรพวิชาต่างๆทั้งด้านการเมืองการปกครองการค้าขายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโอเคดีตรงนี้ก็คือพระมหาเจดีย์ศรีราชการแปะอินโฟให้ดูก่อนแล้วก็นี่ก็คือของจริงเข้ามาในนี้ก็คือห้ามใส่หมวกแล้วก็จะต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะข้างนอกเขาก็จะมีถุงใส่รองเท้าให้เข้ามาข้างในเราจะพบพระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเชื่อว่าถ้ากราบไหว้ขอพรบริเวณปลายเท้าจะร่มเย็นเป็นสุขและสมหวังเรื่องความรักจากนั้นเราก็มาแวะรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณท่าเตียนกันนั่นเองหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วเราก็จะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามกันต่อค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มิวเซียมสยามค่ะน้องค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ตอนเป็นสยามนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาที่เป็นประเทศไทยเนี่ยที่นี่เหมาะมากมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่นะคะก็เปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10 โมงถึง 18:00 นนะคะแล้วก็จะปิดทำการทุกวันจันทร์นั่นเองค่ะในส่วนของค่าเข้าชมนะคะก็ไม่แพง
อาคารมิวเซียมสยามเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ของเรานั่นเองค่ะโดยอาคารแห่งนี้นะคะใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์นะคะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2537ค่ะและในปีพุทธศักราช2547รัฐบาลได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแทนนั่นเองค่ะในปัจจุบันมิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการที่มีชื่อว่าถอดรหัสไทยพัฒนาการความเป็นไทยค่ะโดยเนื้อหาที่จัดแสดงจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยจะนำเสนอผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่างๆอาทิประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินรวมไปถึงเครื่องแต่งกายค่ะนอกจากนี้นะคะมิวเซียมสยามยังมีของที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ของที่ระลึกก็สามารถเลือกซื้อกลับบ้านกันได้เลยค่ะยามบ่ายร้อนๆอย่างนี้เราก็ไปแวะชมดอกไม้และดื่มกาแฟที่คาเฟ่กันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันคะคุณลุงข้าวใช่ปากคลองตลาดหรือเปล่าคะพี่ฟ้าถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะอยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะค่ะและที่นะคะก็เป็นตลาดดอกไม้นะคะที่เก่าแก่ที่สุดที่หนึ่งเนาะแล้วก็ที่นะคะก็เปิด24ชั่วโมงเลยสามารถมาเลือกซื้อดอกไม้กันได้ตลอดใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ดอกไม้นะคะไปใช้ในงานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานรับปริญญานะคะรับรองเลยว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายชนิดแล้วก็เป็นในราคาส่งแล้วก็ถูกมากๆด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะใส่คอนเทนต์น้อยอยากจะมาถ่ายรูปเช็คอินต่างๆนะคะที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงที่น่าสนใจเลยค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะทั้งสองฝั่งของปากคลองตลาดนะคะก็จะรายล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไทยอย่างดอกดาวเรืองมะลิส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดอกสำหรับจัดช่อค่ะก็จะมีทั้งดอกกุหลาบดอกทานตะวันลิลลี่โดยราคานะคะเริ่มตั้งแต่20บาทไปจนถึง100ต้นๆหรือว่าเราเนี่ยสามารถจัดทำตามจำนวนราคาที่เราต้องการได้เลยค่ะชั้นล่างของร้านนะคะก็จะเป็นร้านจัดดอกไม้ที่เปิดให้บริการมามากกว่า20กว่าปีแล้วค่ะส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่ซึ่งภายในเนี่ยตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจคุมโทนด้วยสีเอิร์ธโทนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ภายในร้านเนี่ยมีบรรยากาศของความเป็นยุโรปแล้วก็มีความโคซี่มากๆเลยค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นชาเย็นกับไอศกรีมช็อกโกแลตอัลมอนด์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วหาอะไรกินเย็นๆให้ชื่นใจก่อนแล้วค่อยไปต่อกันดีกว่าค่ะเริ่มตกเย็นแล้วเราก็เดินทางต่อที่ท่าเรือเพื่อดินเนอร์สุกหรูบนเรือสำราญและเดินทางต่อไปแวะช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะรับช่วงต่อพาทุกคนมาเที่ยวไอคอนสยามกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีงานแต่ว่างานให้คนเล่นว่าวกันด้วยนะคะคนเต็มเลยแล้วก็มีทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะ
ซึ่งวันนี้ที่นี่จะพาทุกคนเที่ยวเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักไอคอนสยามในมุมของการเป็นห้างที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์ดังๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นี่เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูมุมอื่นๆของไอคอนสยามกันบ้างเนาะว่านอกจากร้านแบรนด์ดังๆแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรให้เราเดินกันบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในไอคอนสยามเนี่ยก็แบบมีโซนที่เราสามารถเดินได้แบบจอยๆแบบไม่ได้มีแค่ร้านหรูอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือโซนสุขสยามนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นฟิวตลาดน้ำเหมือนยกตลาดน้ำไทยๆอ่ะฮะมีคนไว้วายเราด้วยนี่ซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับโซนสุขสยามเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มมากจริงๆสำหรับทั้งการตกแต่งทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งของกินของใช้หรือว่าของที่ระลึกเองก็ตามบอกเลยว่าคือพอมาเดินในโซนนี้เนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยว4ภาคของประเทศไทยเลยทั้งที่อยู่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนที่เดินโซนนี้เนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันเนาะไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นแต่ว่าชาวต่างชาติไม่ว่าจะทั้งจากโซนเอเชียหรือว่าจากโซนตะวันตกเองก็เยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองมาเดินกันดูนะคะแล้วก็นอกจากร้านค้าหรือว่าโซนสุขสยามแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีนิทรรศการศิลปะนะคะที่คอยมาวนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลอีกด้วยซึ่งอย่างที่เรามาในวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้เสพสินไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายอาร์ตเนี่ยห้ามพลาดเหมือนกันซึ่งก็ตามสไตล์ห้างทั่วไปนะคะมีโรงหนังพร้อมบริการทุกคนนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะมีความพิเศษคือเป็นโรงหนังที่รองรับจอระบบ IMAX ที่ดูจากภายนอกเนี่ยมีการตกแต่งที่ฮารูฮารามากๆเลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สายหนังมากๆแน่นอนแล้วก็เราขึ้นมาชั้น4นะคะพาทุกคนมาดูอีกโซนนึงซึ่งก็คือ Icon Craft นั่นเองซึ่งก็น่าจะเป็นโซนที่รวบรวมของกระจุกกระจิกของงานฝีมือของใดๆวัยเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันและโซนสุดท้ายที่นี้เนี่ยพาทุกคนมาดูในวันนี้ในไอคอนสยามนะคะนั่นก็คือ Icon Craft นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโซนที่มีถึง2ชั้นด้วยกันก็คือชั้น4และชั้น5นะคะซึ่งก็ตามชื่อเลยค่ะรวบรวมงานคราฟต์ของประดิษฐ์ของงานฝีมือนะคะต่างๆเอาไว้ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ของชงของใช้เครื่องประดงเครื่องประดับเครื่องตกแต่งห้องเอ่ยเครื่องแต่งกายเอ่ยกระเป๋าโปสการ์ดนะคะหรืออะไรต่างๆเชื่อว่าใครที่เป็นสายงานคราฟต์เนี่ยมาเดินในโซนนี้ต้องเพลินแน่นอนบอกเลยว่าในไทยเนี่ยหายากมากๆนะคะโซนที่รวบรวมงานคราฟต์ไว้เยอะขนาดนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวล็อกวันเดย์ของเราซึ่งจากไอคอนสยามเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะกลับสู่สถานีกรุงธนบุรีแล้วก็นั่งสายสีเขียวอ่อนนะคะต่อกลับมาที่สนามกีฬาหรือว่าสยามนะคะเพื่อกลับแถวจุฬาของเราได้เลยเป็นอันจบวันนะคะ